มาโอเคครับวันนี้สไปเดโก้เลดี้บัคตัวเล็กเอาเรตติ้งก่อนเลยเฮ้ยเดี๋ยวสิเอาเรตติ้งเอาไว้ก่อนดิอธิบายก่อนดิไอ้ทิดเอ้ยเพื่อนๆถามมาเพื่อนๆถามมาเลดี้บัคมีเล็กๆซื้อฝากแฟนสมชื่อเลดี้บัคสมชื่อจะใช้เกี่ยวกับกุญแจรถก็ได้นะครับเป็นพวงกุญแจเล็กๆนะครับกุญแจรถนะเอาไว้ใช้งานทั่วไปแต่ก่อนเราคงเห็นวิกตอรี่หนอกใช่ไหมที่เอามาห้อยกับพวกนี้อันนี้ก็ทำได้และเหล็กก็คมมากด้วยนะครับพับเข้ามาเหลือแค่นี้วัสดุเหล็กทำจาก VG10 นะครับนี่ VG10 เขาจะตีไว้ตรงนี้นะครับผลิตที่ญี่ปุ่นดูตีหน่อยดูแต่เขาจะตีตรงนี้เห็นปะวะนี่นะ VG10 เขาจะผลิตที่ญี่ปุ่นเมืองเซกิดูกันแล้วในคลิปที่แล้วต้องว่าสไปเดโก้ทำจากหลายที่จะเบาๆนะครับด้ามก็จะเป็นไฟเบอร์ธรรมดาระบบแบ็คล็อกนะครับกดนิ่มๆครับประมาณก็เหลือแค่นี้มาห้อยกับกุญแจรถอะไรเงี้ยพอใช้ได้ดีนะครับซื้อฝากเพื่อนฝากแฟนหรือจะใช้เองก็ได้นะครับมันก็มีหลายสีแต่ตอนนี้มันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะครับรีบเอามาถ่ายก่อนที่จะหมดนะครับสีเบสิกก็สีดำนะครับถ้าแอดวานซ์หน่อยก็เป็นสีเทาราคา 1,650 บาทนะมาดูเรตติ้งนิดนึงเหล็ก VG10 นะครับ VG10 ของแต่ละเจ้าไม่เหมือนกัน VG10 ของ Spydeco ก็3ดาวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเหล็กก็จะบางไปนิดนึงนะครับอาจจะทื่อเร็วนิดนึงเพราะตัวมันเล็กไงด้ามจับไฟเบอร์เน้นเบาตัวนี้เน้นเบาก็ประมาณ3ดาวนะครับระบบการล็อกก็ทั่วไป3ดาวนะครับเป็นแบ็คล็อกความคุ้มค่านะครับราคา 1,650 บาทผมก็ให้ประมาณ2ดาวนะครับคิดว่ามันอาจจะแพงไปนิดนึงนะครับเพราะเหล็กมันน้อยนะครับภาพรวมแล้วกันภาพรวมก็ให้ประมาณ2ดาวนะคือมันก็ทั่วไปอ่ะคือเราใช้งานก็คงอาจจะไม่เหมาะสำหรับผู้หญิงมากกว่านะครับลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงมาซื้อกันนะครับและที่สำคัญบัตรสะสมแต้มมีแล้วนะครับซื้อตัวนี้จนถึงสิ้นเดือนอะไรวะเดือนกันยาสิอาทิตย์จนถึงสิ้นกันยาแต้มคูณ2ปกติ100บาท100บาท1แต้มซื้อตัวนี้แต้มคูณ2เอาแต้มไปแลกอะไรกันเดี๋ยวว่ากันดูตามกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับแต้มคูณ2นะเลดี้บัคอ้าวไม่ใช่เป็นเพื่อนเราใน LINE นะครับมันติกรรม2010นะครับ YouTube ดูวิดีโอหลังมันติกรรม2010 Instagram มันติกรรม2010คิดอะไรไม่ออกเข้า Google มันติกรรม2010ผมครับอะไรโอเคเวลาเย็นค่ะ